สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดครูสาวเช็คชื่อในห้องหานักเรียนไม่เจอหันไปที่สนามหญ้า กลับมาเรียนก่อนลูกเรื่องราวความน่ารักในครั้งนี้ถูกแชร์โดยผู้ใช้งาน TikTok รายหนึ่งซึ่งเป็นคุณครูได้แชร์คลิปสุดท้าที่คุณครูต้องเจอในชีวิตประจำวันที่วันหนึ่งพันเรื่องราวโดยคุณครูได้บรรยายคลิปเอาไว้ว่าทุกคนก็ถามกันไปเถอะว่าวันนี้ยกมาโรงเรียนไหมสรุปยกมาตัดหญ้าให้โรงเรียนแต่ยกไม่มาเรียนซึ่งในคลิปจะเห็นได้ว่าในขณะที่ครูกำลังเช็คชื่อนักเรียนอยู่ในห้องนั้นตัดภาพไปที่สนามหญ้าของโรงเรียนน้องหยกนักเรียนกำลังขึ้นรถตัดหญ้าและกำลังตัดหญ้าให้กับโรงเรียนอยู่หลังจากคลิปของคุณครูได้ถูกแชร์ออกไปก็เรียกได้ว่ากลายเป็นคลิปไวรัลมียอดผู้เข้าชมมากกว่า 1.3 ล้านครั้งยอดไลค์มากกว่า 54,300 ครั้งและยังมีคอมเมนต์เข้ามาชมในความทุ่มเทของน้องกันอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นระดับชำนาญการพิเศษต้องมีค่าวิทยาฐานะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเรียนไม่มากีฬาไม่ขาดรวมไปถึงตัดเสร็จเดินไปบอกครูไรละ400ขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ